ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเลยนะครับหลังจากมีการแสดงพระธรรมเทศนาและก็เจริญพุทธมนต์จบลงนะครับจะมีการแข่งขันตีกลองสะบัดชัยนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านได้อยู่ในพิธีการร่วมรับชมการแสดงต่างๆนะครับการแข่งขันประกวดตีกลองสะบัดชัยซึ่งปีนี้ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเป็นการสมโภชน์644ปีนะครับหลังจากสร้างเมืองเชียงใหม่ได้76ปีพระเจ้าปุตตกือนาได้สร้างวัดปุผารามหรือวัดสวนดอกแห่งนี้นะครับในสวนของพระองค์ท่านน้อมถวายไว้ในพระพุทธศาสนาปีนี้ก็ได้644ปีครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับที่วัดสวนดอกพระรามหลวงมีพระที่สอบประเรียนธรรม9ประโยคครับได้1รูปนะครับประโยค6 5รูปและประโยคปต3อีก2รูปนะครับเป็น3 2 6 5 9 1ครับครับสำหรับรายนามพระมหาเถรานุเถระนะครับที่กราบรัตนาในพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์นะครับราชบัณฑิตนะครับซึ่งจะเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรนะครับเจ้าหน้าพระคุกวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสพลนะครับที่ปรึกษาเจ้าหน้าพระคุกวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารพระเดชพระคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดผิดหยุดครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายกครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายพระเดชพระคุณพระราชเจติยาจารย์เจ้าวาดวัดเจดีหลวงวรวิหารพระเดชพระคุณพระราชกิติสุนทรรองเจ้าคณะอำเภอฝางวัดเจดีงามพระเดชพระคุณพระราชปริยัติยาภรณ์ครับเจ้าวาดวัดอมรคีรีเจ้าคณะเขตทวีวัฒนานะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าพระเดชพระคุณได้เดินทางมาแล้วนะครับพระเดชพระคุณพระราชสุตาภรณ์วัดปากน้ำภาษีเจริญครับพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมรีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระราชจินดานายกครับเจ้าคณะจังหวัดลำปางวัดพระเจดีย์ซาวหลังพระเดชพระคุณพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่วัดประบาทมิ่งเมืองวรวิหารพระเดชพระคุณพระราชปฏิพันธ์มุนีครับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารพระเดชพระคุณพระราชปัญญาเวทีรองเจ้าคณะภาค4วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระเดชพระคุณพระราชจริยาภรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระเดชพระคุณพระราชวรมุนีรองเจ้าคณะภาค6
วัดสังเวชวิทยารามประเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาลข้าพระองค์จากจังหวัดน่านวัดพญาภูประเดชพระคุณพระราชปริยัติครับจากจังหวัดพะเยาวัดศรีโคมคําประเดชพระคุณพระราชมังคลาจารย์ครับวัดปากน้ําภาษีเจริญประเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนวัดป่าดาราภิรมพระอารามหลวงประเดชพระคุณพระโพธิหลังศรีจากอำเภอดอยสะเก็ดวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงประเดชพระคุณพระปิฎกโกศลครับรองเจ้าคณะภาค7วัดปากน้ำผาสิริเลินซึ่งเมื่อเช้าเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับประเดชพระคุณศาสตราจารย์พระศรีคัมภีรยานครับวัดปากน้ำผาสิริเจริญประเดชพระคุณพระพิพัฒน์วราพรเจ้าวาดวัดสุนทรธรรมทานวัดแขนางเลือกรุงเทพมหานครนะครับประเดชพระคุณพระปริยัติธรรมธาดาวัดเบญจมาศบพิตรดุสิตวนารามพระราชวรวิหารประเดชพระคุณพระปริยัติบัณฑิตครับวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประเดชพระคุณพระภาวนาโกศลเถระเจ้าวาดวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายประเดชพระคุณพระวิมลญาณมุนีครับผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดธาตุตอนพระอารามหลวงซึ่งพระเดชพระคุณเมตตาได้มาดูแลการจัดงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับพระเดชพระคุณพระวิมลมุนีครับรองประธานคณะปฐมจาริกวัดศรีโสดาพระรามหลวงครับเมื่อช่วงเช้าเมตตาเดินทางมาแล้วนะครับพระเดชพระคุณพระประชานาถมุนีครับเจ้าวัดวัดดอนจันทร์พระเดชพระคุณพระอมรเวทีครับผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารกราบซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางมานะครับซึ่งในส่วนที่เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับขอรับเมตตาทุกรูปเลยครับได้ขึ้นสู่อาสมนะครับเพื่อความเรียบร้อยซึ่งขณะนี้16:58นะครับซึ่งใกล้กำหนดการที่กำหนดไว้นะครับซึ่งในช่วงดังกล่าวก็คงจะใช้เลิกความพร้อมนะครับในการเข้าสู่พิธีเพื่อความเรียบร้อยนะครับขอรับเมตตานะครับทุกรูปนะครับเมื่อน้อมถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณพระราชราชมุนีเรียบร้อยแล้วก็ขอเมตตาเข้าขึ้นนั่งบนอาสงนะครับซึ่งบัดนี้พระเดชพระคุณพระศรีธรรมโสภณครับเจ้าอำเภอเวียงหนองล่องวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารก็เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับซึ่งจะได้กับนิมนต์พระเดชพระคุณนะครับเข้าสู่อาสงสำหรับศรัทธาสาธุชนนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขออย่าลืมเชิญบนพระวิหารหลวงนะครับวิหารหลวงหลังใหญ่หลังนี้สร้างไว้เพื่อบำเพ็ญกิจทางพุทธศาสนาได้ทุกกิจกรรมและก็สามารถรองรับศรัทธาสาธุชนพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้อย่างเต็มที่นะครับครับสำหรับขั้นตอนพิธีการเมื่อได้เวลานั้นก็จะรายเด่นเชิญท่านพระสุเกียรติ1ท่านนะครับได้กระนั้นเกียรติเป็นประธานจุดเทียนบูชาพระไตรจากนั้นท่านผู้ทรงเกียรติอีก1ท่านนะครับจะได้จุดเทียน2ธรรมซึ่งเทียน2ธรรมนี้ในการจุดเพื่อเป็นการอาราธนาพระสงฆ์ที่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์นะครับและอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการส่งคัมภีร์แด่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับมีความหมาย2ประการ
ประการที่หนึ่งเป็นการอรรถนาพระสงฆ์ขึ้นสู่ธรรมาสน์ประการที่สองเป็นการให้แสงสว่างในการที่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาดังนั้นจะขอรับเกียรติที่ท่านประสงค์เกียรตินะครับได้คุณนายเกียรติเป็นประธานหนึ่งท่านแล้วก็ได้คุณนายเกียรติจุดเทียนทรงธรรมอีกหนึ่งท่านนะครับเมื่อเทศนาจบลงแล้วก็จะได้เรียนเชิญผู้ทรงเกียรติอีกสองท่านนะครับได้คุณนายเกียรติประเคนกัตเทศนะครับกับอีก3นาทีถ้าว่าบนอาสงยังว่างอยู่จะขอรับเมตตาพระเดชพระคุณที่เป็นเจ้าคณะอำเภอทุกรูปนะครับได้ขึ้นสู่อาสงช่วงนี้รอพระมหาเถระนะครับที่กราบรัตนามานะครับอีก3นาทีถ้ายังว่างอยู่จะขอรับเมตตาพระเดชพระคุณที่เป็นเจ้าคณะอำเภอทุกรูปนะครับได้เมตตานั่งบนอาสงนะครับ25อำเภอ24รูป
เมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจากคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเมตตาได้ท่านผู้อาสงฆ์นะครับขอเมตตารูปที่สามารถนั่งประเพียบและขัดสมาธิได้ครับขอเมตตาบนอาสงฆ์นะครับขอรับเมตตาครับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระประธานดอยของหมู่ครับเมตตาครับเมตตานะครับเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเมตตาได้ขึ้นสู่อาสงฆ์นะครับเพื่อความเรียบร้อยด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับขอเมตตานะครับครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสารภีครับเมตตาครับหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมานุวัฒน์นะครับกราบซึ่งบัดนี้พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์วราชบัณฑิตด้านตันติภาษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ครับเมตตาเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับขอศรัทธาสาธุชนได้ประนมมือครับเชิญนั่งครับกับวันนี้นับเป็นมงคลอย่างยิ่งได้รับเมตตาธรรมในพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ราชบัณฑิตวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมตตาเดินทางมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีสมโภชวัดสวนดอกพระอารามหลวงซึ่งบัดนี้พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเป็นมหามงคลเบื้องต้นจะเป็นการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาขอรับเกียรติจากคุณแม่สิริพรครองประเสริฐได้กรุณาให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่ครับอ
ครับจากนั้นขอรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำริดำรงศักดิ์ครับได้กรุณาให้เกียรติจุดเทียนส่องธรรมซึ่งจะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์วราชบัณฑิตครับซึ่งพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์เปลี่ยนธรรม9ประโยคนั้นในส่วนของพระสงฆ์สามเณรที่เรียนเปลี่ยนธรรม8ประโยคและเปลี่ยนธรรม9ประโยคเรียกพระเดชพระคุณด้วยความเคารพว่าเจ้าคุณอาจารย์เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้นะครับจากนี้ไปอาจารย์เฉลิมเวชอุปธรรมจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้นำทุกท่านไหว้พระและก็รับศีลรับฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับครับอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเราคำสมาทานบัญญัติศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิธ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสตาประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรันติหีบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนกุศลศรัทธาเพิ่มเติมปัญญาบารมีอนุโมทนาในกุศลบุญญาราศีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปเนื่องในโอกาสอันสำคัญยิ่งคือการสมโภชวัดสวนดอกพระอารามหลวง644ปีสมโภชจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีอายุ720ปีและสมโภชพระวิหารหลวงพระมหาเจดีย์พระอุโบสถหลวงพ่อเก้าตื้อฉลองทำบุญอุทิศให้แก่
บรรพบุรุษเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งบรรจุอัฐิไว้ที่กูอัฐิและในขณะเดียวกันก็มีการสมโภชสมณศักดิ์ท่านเจ้าคุณพระราชรัตมุนีเจ้าวาดวัดสวนดอกตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และตราตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดและพระมหาปริยนของวัดสวนดอกซึ่งการสมโภชในครั้งนี้เป็นงานใหญ่เป็นงานประวัติศาสตร์ของวัดสวนดอกเป็นความคิดของท่านเจ้าคุณพระราชรัตมุนีหรือพระราชรัชมุนีเจ้าวาดวัดสวนดอกพระอารามหลวงรูปปัจจุบันเพราะเหตุว่าวัดสวนดอกนี้เป็นพระอารามสำคัญมีอายุมาก644ปีอายุแก่กว่ากรุงเทพมหานครมีอายุแก่กว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกันซะอีกเชียงใหม่ตั้งขึ้นเมื่อ720ปีที่แล้วโดยพญามังรายสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาคู่กันกับเมืองสุโขทัยและเมืองพะเยาทั้งนี้ก็เพราะว่าทั้งสามท่านนี้เป็นสหายกันสร้างเมืองมาเจริญรุ่งเรืองเรียกกันว่าเมืองนบบุรีคำว่านบบุรีก็คือเมืองใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันไม่ขาดสายมีเจ้านายปกครองมาโดยลำดับตั้งแต่พระยามมังลายเรื่อยมาแล้วก็มีเจ้านายที่เป็นพระยาพระยาอีกเป็นจำนวนมากคำว่าพญาในสมัยก่อนของภาคเหนือก็คือพระเจ้านั่นเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่ากับเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองแต่เรียกว่าพญาพญามังรายตราบเท่าถึงพ.ศ.1800กว่าเมื่อ644ปีที่แล้วพญากรุณาสร้างวัดสวนดอกนี้ขึ้นและที่จริงไม่ได้คิดจะสร้างตรงนี้หรอกแต่ว่าทรงมีนิมิตว่าให้สร้างตรงนี้เป็นสวนพยอมเป็นสวนพยอมท่านรู้จักกับพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสุมนะเป็นชาวสุโขทัยทั้งสองท่านนี้ก็มาดูที่สวนดอกที่สวนพยอมแห่งนี้เห็นแล้วชอบใจพระท่านชอบใจพระยากรุณาจึงสร้างวัดขึ้นตอนแรกๆมีชื่อว่าวัดบุพผารามเพราะว่าเป็นสวนดอกไม้และต่อมาก็เปลี่ยนชื่อในภายหลังว่าเป็นวัดสวนดอก644ปีที่ผ่านมานั้นเจ้านายฝ่ายเหนือทุกๆพระองค์ทุกๆท่านมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสพระอารามแห่งนี้ได้ช่วยกันสานต่อสืบต่อแม้พระมหาเถระในอดีตทั้งที่เป็นเจ้าอาวาสและไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่นี้ก็มาช่วยกันสร้างเช่นสร้างพระมหาวิหารนี้ขึ้นมาบ้างสร้างพระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อบ้างสร้างพระมหาเจดีย์บ้างสร้างกุฏิและที่สำคัญก็คือเจ้านายฝ่ายเหนือส่วนใหญ่
ก็ได้สร้างที่บรรจุอัฐิเข้าไว้ที่เรียกกันว่ากูก็มีจำนวนไม่น้อยแต่เนื่องจากว่าวัดสวนดอกนี้เป็นวัดที่มีอายุมาก600กว่าปีเปลี่ยนเมืองหลวงมาของประเทศไทยนะเปลี่ยนเมืองหลวงมาเป็นสุโขทัยเป็นอยุธยาเป็นธนบุรีแล้วเป็นรัตนโกสินทร์3-4เมืองหลวงแต่ว่าเชียงใหม่ไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนยังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและรุ่งเรืองก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันและยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากมีอายุมาก600กว่าปีสิ่งของต่างๆถาวรวัตถุสถานที่ก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามลำดับมีการบูรณะซ่อมแซมมาตามลำดับจนมาในยุคสมัยปัจจุบันเมื่อท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีได้ย้ายมาจากภาคเหนือจากวัดท่าตอนมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ท่านเป็นพระหนุ่มมีความรู้เป็นประเรียนธรรม9ประโยคมีพระเถระมีพระมหาเถระได้สนับสนุนส่งเสริมเช่นหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันรองเจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันเจ้าคณะอำเภอทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็เห็นความสำคัญของท่านเจ้าคุณเห็นความสำคัญของวัดจึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเจ้าคุณได้ทำหน้าที่เจ้าวาดมาโดยอิสระท่านเจ้าคุณก็ได้พยายามพัฒนาวัดสวนดอกซึ่งได้บูรณะซ่อมแซมมาโดยลำดับแต่ยังไม่สำเร็จเรียบร้อยก็พยายามพัฒนาขึ้นเช่นพัฒนาพระวิหารหลวงแห่งนี้ใช้งบประมาณทั้งของแผ่นดินและของญาติโยมทั้งหลายรวมแล้วก็เกือบ60ล้านบาทไม่น้อยบูรณะพระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อก็เกือบ50ล้านบาทบูรณะพระเจดีย์บูรณะสถานที่การเข้าการออกกุฏิอะไรต่างๆก็บูรณะที่สำคัญที่สุดที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือปลูกต้นไม้คือต้นพยอมการปลูกต้นพยอมนั้นเป็นการย้อนระลึกนึกถึงการสร้างวัดเพราะว่าพระยาเมงลายที่มาสร้างที่วัดนี้เพราะว่าเป็นดงพยอมเป็นสวนไม้พยอมท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีก็หาต้นพยอมมาปลูกต้นโตๆและก็กำลังเจริญรุ่งเรืองนั่นแสดงถึงการสร้างสรรค์วัดสวนดอกนี้ขึ้นมาใหม่ให้สวยงามให้สมกับเป็นพระอารามหลวงให้สมกับเป็นวัดเจ้าวัดนายในสมัยอดีตของฝ่ายเหนือและเมื่อมีการพร้อมแล้วจึงได้มีการสมโภชขึ้นทั้งสมโภชวัดสมโภชเมืองสมโภชทั้งตัวท่านเองและพระที่อยู่ในปกครองเป็นเจ้าคณะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดและท้ายที่สุดเป็นพระเนนปะเรียนสอบได้มหาปะเรียนนั่นแสดงถึงจิตใจที่กว้างใหญ่ไพศาลของท่านจัดงาน3วันนิมนต์พระทั่วประเทศในกรุงเทพมหานครก็มีมาเป็นจำนวนมากญาติโยมทั้งหลายต่างก็มีจิตใจพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพกับท่านเจ้าคุณนิมนต์พระผู้ใหญ่ในจังหวัดมาทั้ง3วันถ้าเหล่านั้นมาก็ชื่นชมยินดีบางท่านก็ไม่เคยมาที่วัดสวนดอกนี้มาก่อน
ไม่รู้สภาพว่าวัดสวนดอกในอดีตเป็นอย่างไรมาเป็นครั้งแรกมาเห็นเข้าก็อัศจรรย์ใจในวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระต่างถิ่นเป็นพระผู้ใหญ่มาเจริญพระพุทธมนต์ก็จะทำให้งานนี้กว้างใหญ่เป็นที่ประจักษ์วัดสวนดอกจึงถือว่าเป็นวัดกลางเมืองเป็นวัดที่สมบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุอันเก่าแก่น่าอนุรักษ์น่าสนับสนุนส่งเสริมเป็นวัดที่มีการศึกษาเล่าเรียนทั้งฝ่ายทางโลกและทางธรรมเป็นสำนักเรียนบาลีที่สำคัญเป็นวัดที่ใกล้กับสถานที่ราชการพระภิกษุสามเณรในวัดสามารถออกไปช่วยกิจการทางบ้านทางเมืองได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้เพิ่มเติมได้เหล่าราชการก็สามารถที่จะมากราบพระไหว้พระบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่วัดสวนดอกนี้ได้โดยสะดวกจึงถือว่าวัดสวนดอกพระรามหลวงนี้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยเป็นที่รู้จักกล่าวขานกันโดยทั่วไปเป็นบุญกุศลของญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญกุศลของลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันมีอัฐิบรรพบุรุษอยู่ที่วัดนี้ก็มาช่วยบำรุงวัดนี้ญาติโยมทั้งหลายอยู่แถวถิ่นนี้ก็มาทำบุญที่วัดนี้มากราบพระไหว้พระที่วัดนี้นั่นแหละถือว่าเป็นการเสริมต่อบุญกุศลให้แก่ตัวเองเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงอยู่ได้เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงมาเหมือนในอดีตวัดสวนดอกอยู่มาได้644ปีก็เพราะว่าชาวพุทธยังคงเป็นชาวพุทธความเป็นชาวพุทธยังมั่นคงยังแข็งแรงทั้งนี้ก็เพราะว่าชาวพุทธเหล่านั้นมีสิ่งสำคัญที่เคารพนับถืออยู่คือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ชาวพุทธโดยทั่วๆไปต่างก็ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะการถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นสรณะอันประเสริฐสูงสุดของตนไม่มีสรณะอื่นที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ดังในบทสวดมนต์ที่พระท่านสวดมนต์ทุกๆครั้งเป็นการบอกเป็นการเตือนชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายตามพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นเทศนาว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสรณะอันอื่นอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าดังนี้พระบาลีที่พระท่านสวดมนต์เป็นการเตือนใจเตือนสติชาวพุทธให้น้อมระลึกว่าต้องมั่นคงอยู่กับสรณะของตนตนไม่มีสรณะอื่นยิ่งไปกว่าสรณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อ
จิตใจมั่นคงอยู่กับพุทธรัตนะพุทธสรณะธรรมสรณะและสังฆสรณะอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ทำบุญทำกุศลเป็นเหตุให้สร้างวัดสร้างวาดูแลวัดวาอารามสืบสานอายุพระพุทธศาสนากันอยู่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่มองเห็นสรณะอื่นที่ดีไปกว่าพระรัตนตรัยนี้ถ้าจะถามว่าสรณะคืออะไรเรารู้กันโดยทั่วไปเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าสรณะว่าแปลว่าที่ระลึกแปลว่าที่พึ่งบางทีเราก็แปลว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเช่นเราเวลาสมาทานศีลถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราแปลกันว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งแต่แท้ที่จริงแล้วคำว่าสรณะไม่ใช่มีความหมายเพียงแค่นั้นคำว่าสรณะแปลว่าเหตุหรือสิ่งที่จะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าทุกข์กำจัดปัดเป่าภัยและกำจัดปัดเป่าความสะดุ้งกลัวของสัตว์โลกเสียได้นี่คือคำแปลสรณะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าทุกข์ภัยและความหวาดสะดุ้งกลัวของสัตว์โลกนอกเหนือจากแปลว่าที่พึ่งหรือที่และที่ระลึกสรณะแปลว่าที่พึ่งก็คือที่พึ่งพาอาศัยเหมือนบ้านเรือนบ้านเรือนที่พักพิงอาศัยนี่เป็นสถานที่กำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายทั้งปวงตามรูปวิเคราะห์ของศัพท์ท่านใช้ว่าสรณะแปลว่าสถานที่เบียดเบียนแสงอาทิตย์เป็นต้นหรือเบียดบังแสงอาทิตย์สรณะนี่แปลว่าสถานที่เบียดบังหรือเบียดเบียนแสงอาทิตย์ก็คือป้องกันแสงอาทิตย์บังแสงอาทิตย์ไม่ให้มาถูกไม่ให้มารบกวนผู้อยู่อาศัยได้สรณะเป็นอย่างนั้นสรณะที่แปลว่าที่ระลึกก็คือให้นึกถึงอยู่ตลอดเวลาเป็นอนุสติเรียกกันว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคำว่าสรณะมีความหมายว่าเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าซึ่งทุกข์ซึ่งภัยและความสะดุ้งกลัวของสัตว์โลกแปลว่าเป็นเครื่องเบียดบังภัยอันตรายและเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเพราะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายกราบพระพุทธไหว้พระพุทธกราบพระธรรมไหว้พระธรรมกราบพระสงฆ์ไหว้พระสงฆ์ก็เท่ากับว่าได้มาขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะของตนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสรณะของคนทั้งหลายได้พระพุทธเป็นรัตนะอย่างไรพระธรรมเป็นรัตนะอย่างไรพระสงฆ์เป็นรัตนะอย่างไรพระพุทธเป็นรัตนะเพราะเป็นผู้กำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายของสัตว์โลกพระพุทธเป็นรัตนะเพราะกำจัดปัดเป่าภัยทั้งหลายของสัตว์โลกด้วยการให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สมควรและป้องกัน
มิให้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเป็นอย่างนั้นพระพุทธเป็นเครื่องกำจัดภัยให้แก่สัตว์โลกด้วยการป้องด้วยการเชิญชวนแนะนำให้ปฏิบัติให้ทำในสิ่งที่สมควรและป้องกันไม่ให้ทำป้องกันไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรพระพุทธจึงเป็นรัตนะป้องกันได้พระธรรมชื่อว่าเป็นรัตนะเพราะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ในภพทั้งสามหมายความว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะจะไม่มีวันได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากในภพทั้งหลายต่อไปและเพราะพระธรรมนั้นทำให้เกิดความชุ่มชื่นใจแก่ผู้ปฏิบัติตามคือผู้ปฏิบัติตามธรรมะจะเป็นผู้ได้รับความชุ่มชื่นใจเบิกบานใจเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นรัตนะส่วนพระสงฆ์เป็นรัตนะเพราะเป็นสารณะก็ว่าพระสงฆ์นั้นทำให้ผู้ที่ประพฤติตามเกื้อกูลอุดหนุนตนได้รับผลประโยชน์อันสูงสุดพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามตนเกื้อหนุนตนได้รับผลประโยชน์อันสูงสุดท่านให้เหตุผลดังนี้เพราะฉะนั้นที่เราเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั้นไม่ใช่เพียงว่าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แล้วกันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นแท้ที่จริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอนุภาพเป็นสรณะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าทุกภัยความสะดุ้งกลัวทั้งหลายทั้งปวงของเราท่านทั้งหลายได้ข้อสำคัญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลดังนี้เราท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรอันนี้สำคัญมากเป็นข้อปฏิบัติให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมระลึกนึกถึงการที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระอะไรก็แล้วแต่ปางไหนก็แล้วแต่ซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าจะกำจัดปัดเป่าทุกภัยให้แก่เราได้เป็นสรณะให้แก่เราได้ไม่ใช่ว่าเราระลึกนึกถึงท่านแล้วกำจัดได้ทั้งหมดเพียงแค่ระลึกนึกถึงท่านเป็นพุทธานุสติก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นเรามีภัยมีทุกข์ในปัจจุบันนี้เราต้องการที่จะพ้นจากทุกข์จากภัยอันนั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเราจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างไรทรงสอนไว้อย่างไรเรารู้เราเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามเช่นพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติสุจริตเราก็ประพฤติสุจริตพระพุทธเจ้าสอนให้งดเว้นจากอบายมุขเราก็งดเว้นจากอบายมุขพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถือศีล5เราก็ถือศีล5รักษาศีล5ปฏิบัติตามหลักศีล5พระพุทธเจ้าสอนให้ซื่อสัตย์เราก็ซื่อสัตย์พระพุทธเจ้าสอนให้กตัญญูเราก็กตัญญูอย่างนี้แหละเรียกกันว่าประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติในสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตน
็สมกับที่พระพุทธเจ้าจะกำจัดปัดเป่าทุกข์ให้แก่เราหรือในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าพระพุทธเป็นสรณะโดยป้องกันไม่ให้เราไปทำในสิ่งที่เป็นไม่เป็นประโยชน์เราก็ต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นบาปเป็นทุจริตเป็นความไม่ตรงไม่จริงไม่แท้เราไม่ประพฤติปฏิบัติดังนั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำได้ดังนี้พระพุทธก็จะเป็นสรณะของเราได้โดยแท้จริงเรามีทุกข์ก็จะหมดทุกข์เรามีภัยก็จะหมดภัยเรามีความสะดุ้งกลัวจิตใจก็จะหมดจากความสะดุ้งกลัวมั่นใจในการทำอะไรต่างๆถ้าทำเป็นสรณะของเราได้อย่างไรพระธรรมเป็นสรณะให้แก่เราเพราะว่าพระธรรมนั้นกำจัดทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารเราถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งธรรมะเช่นหลักธรรมะให้ทานให้รักษาศีลให้เจริญภาวนานี่หลักใหญ่ของธรรมะให้ทานเราก็ให้เมื่อให้ทานแล้วก็ได้ประโยชน์ก็คือได้มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติเมื่อรักษาศีลปฏิบัติตามหลักศีลเราก็ได้ทั้งมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติถ้าเราเจริญภาวนาบำเพ็ญกรรมฐานกรรมฐานมีสองชั้นชั้นแรกก็คือสมถกรรมฐานทำจิตใจให้หยุดให้นิ่งให้สงบเราก็ได้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขถ้าได้ฌานตายแล้วเกิดในพรหมโลกถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานหรือภาวนาในระดับสูงที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาจิตก็จะหลุดพ้นจากกิเลสเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ได้นั่นแหละหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลในวัฏสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามทานศีลภาวนาซึ่งเป็นหลักของธรรมะเป็นหลักประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้พระธรรมก็จะทำให้เราหมดทุกข์ได้จริงๆและพระธรรมนั้นจะทำให้เราเกิดความชุ่มชื่นใจเบิกบานใจดีใจจากการประพฤติปฏิบัติของตนคนเราถ้าเราไม่ประพฤติผิดไม่ปฏิบัติผิดก็เป็นจิตใจก็ชุ่มชื่นเบิกบานไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเราปฏิบัติผิดแม้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้นั่นแหละเราเป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ตื่นขึ้นมาก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับเพราะว่ามีความผิดถ้าเป็นความผิดยิ่งใหญ่ไปไหนมาไหนเหลียวหน้าเหลียวหลังกลัวไม่ปลอดภัยกลัวเขาจะเห็นกลัวตำรวจจะจับถ้าเป็นความผิดในครอบครัวเช่นไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจต่อคู่ครองของตัวหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวเขาจะจับได้กลัวจะเดือดร้อนนั่นแหละเป็นทุกข์ไม่มีความชุ่มชื่นใจอะไรเลยถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมประพฤตินอกลู่นอกทางเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นความเดือดร้อนทั้งนั้นไม่มีความสบายใจนั่นแสดงว่าประพฤติผิดธรรมถ้าประพฤติไปตามหลักธรรมะก็จะเกิดความชุ่มชื่นใจให้ทานก็ชื่นใจรักษาศีลก็ชื่นใจเจริญภาวนาก็ชื่นใจทำวัดสวดมนต์ก็ชื่นใจมาในงานนี้กลับบ้านก็ชื่นใจแม้จะร้อนก็ไม่เป็นไรก็คุ้มกันชื่นใจได้ทำบุญได้ทำกุศลได้ฉลองได้สมโภชวัดได้สมโภชเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงถือว่า
เป็นสรณะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าทุกข์ภัยและความสะดุ้งกลัวของสัตว์โลกได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นสรณะได้อย่างไรพระสงฆ์เป็นสรณะได้เพราะนำผู้ที่เกื้อกูลอุดหนุนตนประพฤติปฏิบัติตามตนให้ได้รับผลอันไพบูลย์ได้รับผลสูงสุดนั่นก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระสงฆ์ที่เป็นอริยบุคคลจนถึงพระสงฆ์ที่เป็นสมุติสงฆ์ในยุคสมัยปัจจุบันมีหน้าที่ในการแนะนำสั่งสอนอบรมชาวบ้านชี้ทางให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ควรจะเว้นอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้ควรให้ทานควรรักษาศีลควรเจริญภาวนาควรมีความกตัญญูควรซื่อสัตย์ควรสุจริตเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ได้นำมาแนะนำสั่งสอนชาวบ้านถ้าหากว่าชาวบ้านเกิดศรัทธาฟังพระฟังพระสงฆ์เมื่อฟังพระสงฆ์แล้วก็น้อมนำคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติตามเชื่อแล้วปฏิบัติตามในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูให้พระสงฆ์ได้ยังมีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสอนตนทำบุญบ้างใส่บาตรบ้างถวายอาหารถวายจีวรเครื่องหนุ่งห่มถวายที่อยู่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถวายยารักษาโรคอะไรเหล่านี้เป็นต้นนั่นแสดงว่าสนับสนุนท่านคนที่สนับสนุนท่านก็ย่อมได้รับผลปฏิบัติตามท่านก็ย่อมได้รับผลอันไพบูลย์สูงสุดเพราะว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนอย่างเดียวชื่อว่าประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมและได้ชื่อว่าประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนด้วยนี่แหละท่านทั้งหลายการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหมายถึงว่าเราต้องประพฤติปฏิบัติตามกติกาตามเกณฑ์อันนี้เราจึงจะได้กำจัดปัดเป่าทุกภัยความหวาดสะดุ้งกลัวและความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์เข็นใจทุกอย่างทุกเรื่องทุกประการเราสามารถกำจัดปัดเป่าได้โดยอาศัยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวนำเป็นผู้ชี้ทางให้เราดำเนินไปตามนั้นเมื่อเราตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิว่าแค่นั้นจำได้แค่นั้นไม่เกินเลยไปกว่านั้นพุทธังสรณังคัจฉามิที่วัดกลับบ้านกินเหล้าพุทธธรรมังสรณังคัจฉามิกลับบ้านไปสัมมะเลเทเมาสังฆังสรณังคัจฉามิกลับบ้านยังเกียจคร้านอยู่ไม่ไปไหนเลยแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยเหลือเราได้อย่างไรก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตัวตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แสดงได้แนะนำสั่งสอนได้กำหนดกันเข้าไว้ดังที่ได้ชี้แจงแสดงมาเพราะนั้นหลักในการนับถือพระรัตนตรัยในการที่จะให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้แท้จริงนั้นก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะอย่างแท้จริงเริ่มต้นคิดถึงและระลึกถึงเป็นสรณะอย่างที่เรานึกถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิหรือเรานึกถึงอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธนั่นเป็นการนึกถึงเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระออกเสียงนั่นแสดงว่า
เราถึงพระรัตนตรัยด้วยวาจาเปล่งวาจาพุทธังสรณังคฉามิดังๆนั่นแสดงว่าถึงด้วยวาจาถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามดังที่ได้แสดงมาถือว่าได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายเพราะนั้นการถึงพระรัตนตรัยเนี่ยต้องถึงด้วยใจด้วยวาจาและด้วยกายครบทั้งสามประการด้วยใจก่อนนึกถึงก่อนนึกถึงความหมายเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วต่อไปก็สวดมนต์ไหว้พระออกเสียงนึกถึงด้วยวาจาและประพฤติปฏิบัติด้วยกายนั่นแหละทั้งกายวาจาใจหรือเริ่มตั้งแต่ใจและวาจาและกายทำได้อย่างนี้เรียกกันว่าครบไตรทวารเมื่อครบไตรทวารแล้วได้บุญได้อานิสงส์ได้บุญได้อานิสงส์อานิสงส์ก็คือได้กำจัดปัดเป่าทุกข์ภัยความหวาดสะดุ้งกลัวทั้งหลายจิตใจก็มั่นคงเมื่อจิตใจมั่นคงแล้วประพฤติปฏิบัติตามสูงขึ้นก็สามารถละกิเลสได้ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐดังนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ในหลักพระพุทธศาสนาว่าคำว่าสรณะหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หมายถึงเรื่องอื่นและก็ไม่ควรนำเอาคำว่าสรณะไปใช้กับคำอื่นเพราะว่ามันไม่สมควรไม่สมควรที่จะนำเอาคำว่าสรณะไปใช้กับคำอื่นเช่นคนไทยเราชอบนำเอาคำว่าสรณะสรณะเอาไปใช้กับสิ่งอื่นว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกไอ้นู่นไอ้นี่บ้างแล้วก็ไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลก็มองข้ามคำว่าสรณะเพราะแท้จริงแล้วคำว่าสรณะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยเป็นชื่อของพระรัตนตรัยเป็นความหมายสำหรับพระรัตนตรัยโดยเฉพาะเพราะนั้นการที่เราสวดว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังที่พึ่งของสรณะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของเราดังนี้จึงเป็นบทสวดมนต์ที่วิเศษเป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระสงฆ์ได้นำมาสวดได้นำมาเจริญทุกครั้งในการที่เจริญพระพุทธมนต์เพื่อประสิทธิ์ประสาทพรเพื่อเตือนสติเตือนใจแก่ญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นเจ้าภาพเว้นไว้แต่เจ้าภาพฟังไม่เข้าใจพระที่สวดก็ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้เรียนบาลีก็ไม่เป็นไรฟังเทศวันนี้แล้วกำหนดจดจำถ้าพระท่านสวดนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังเมื่อหลังเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพระท่านกำลังเตือนใจให้เรายึดถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่กำจัดปัดเป่าทุกภัยความหวาดสะดุ้งกลัวให้แก่เราและไม่มีสิ่งอื่นที่ยิ่งไปกว่าดีไปกว่าจะเป็นสรณะของเรายิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงดังนี้ก็เราก็จะได้รับผลได้รับประโยชน์แต่ว่าชาวพุทธเราบางทีก็ง่อนแง่นคำว่าง่อนแง่นในที่นี้ก็ยังมียึดไอ้นู่นยึดไอ้นี่ตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ก็ไปต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ไปคนศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไอ้นู่นศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดนั่นแหละแสดงว่าเราไปยึดเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งได้จริงๆแล้วก็พึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ใช่พึ่งไม่ได้นะพึ่งได้แต่พึ่งไม่ได้ตลอดพึ่งได้ครั้งเดียวแล้วก็เลิกกันบางทีพึ่งได้ครั้งเดียวแต่ก็หมดตัวไปมากเสียเวลาไปมากงมงายไปมากอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นถ้าหากว่ามั่นในพระรัตนตรัยก็จะเป็นเหตุให้ความเป็นพุทธของเรานั้นยั่งยืนเมื่อความเป็นพุทธยั่งยืนสิ่งที่เกี่ยวกับพุทธไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นคำสอนในทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ
ศาสนาก็จะยั่งยืนมั่นคงถาวรด้วยเหมือนกับวัดสนดอกยั่งยืนมั่นคงมาได้644ปีเข้าปีนี้ยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะว่าชาวพุทธมั่นคงอยู่ในบุญในกุศลในความดีมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยยังกราบพระรัตนตรัยไหว้พระรัตนตรัยนับถือพระรัตนตรัยทำตามคำสอนของพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงพระพุทธศาสนาก็ดำรงอยู่ได้เราท่านทั้งหลายได้สติได้นึกคิดดังนี้แล้วสามารถที่จะเพิ่มพูนบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้อีกอันใดบกพร่องก็เพิ่มเติมเสริมต่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปได้อันใดสมบูรณ์อยู่แล้วก็สามารถทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอันใดไม่มีก็สามารถสร้างให้มีให้เป็นขึ้นได้ปรับได้ทำได้แก้ได้ถ้าปรับได้แก้ได้ทำได้ดังนี้ชีวิตเราก็มีค่าชีวิตเราก็มีความทุกข์น้อยลงพ้นจากภัยทั้งหลายมีความมั่นใจไม่หวาดสะดุ้งกลัวเรื่องใดๆทั้งสิ้นชีวิตของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขดังที่ได้ขยายความมาพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ในเบื้องหน้าในอันดับนี้ขอท่านทั้งหลายได้น้อมรำลึกนึกถึงบรรพบุรุษผู้สถาปนาพระอารามก็คือพระยากืนาพร้อมทั้งเจ้านายฝ่ายเหนืออดีตเจ้าวาดพระอารามนี้20กว่ารูปเท่าที่ค้นคว้ามาได้รวมทั้งเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายที่มรณภาพไปพร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายผู้ประการวัดนี้ให้เราท่านทั้งหลายน้อมรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ท่านได้สร้างสมอบรมรักษาพระศาสนารักษาวัดสนดอกนี้ก็ไว้ให้เราได้สร้างสมอบรมบุญกุศลกันให้เราท่านทั้งหลายน้อมรำลึกถึงท่านแล้วก็น้อมบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญให้เป็นไปเนื่องในงานสมโภชในครั้งนี้ให้ท่านเหล่านั้นได้รับผลบุญได้รับทิพยสุขทิพยสมบัติในสัมปรายภพนั้นๆให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปสมเจตนาปรารภของเราท่านทั้งหลายและด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปณโอกาสบัดนี้ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระและขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นกระหัตพร้อมทั้งครอบครัวให้มีครอบครัวอบอุ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาขอทุกท่านได้รับผลอันนี้มีความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาสมประสงค์คงไว้ด้วยเวลาขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้สาธุให้พอได้ไหมกับเพื่อความสะดวกครับขอรับเมตตาพระเดชพระคุณรับถวายกันเทศด้านล่างนะครับแล้วก็สาธุชนถ้าประสงค์เกิดจะรับพรครั้งเดียวในที่ประสงค์เจริญพุทธมนต์กับกันเทศชุดที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่อิสุรีทิพปัญญาและพันเอกสรัญชัยทิพปัญญานะครับนำคุณแม่มาน้อมถวายกันเทศชุดที่หนึ่งครับกราบเรียนเชิญคุณแม่อิสุรีทิพปัญญาครับ
ครับการเทศชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณแม่สิริพรของประเสริฐครับได้น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณเนื่องจากพระเดชพระคุณมีศาสนกิจนะครับในวันพรุ่งนี้มีศาสนกิจที่สำคัญจึงขออนุญาตน้อมถวายจตุปัจจัยเทธรรมในโอกาสนี้นะครับกลับจากนี้ไปพระสงฆ์ทรงสนุนศักดิ์จำนวน119รูปจะได้เมตตาเจริญพุทธมนต์ครับซึ่งบัดนี้พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงซึ่งเมตตาให้การสนับสนุนวัดสวนดอกพระรามหลวงมาโดยตลอดได้เมตตาเดินทางมาถึงปฏิสันถานกับพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์เรียนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตสาขาวิชาตันติภาษาครับซึ่งพระเดชพระคุณมีศาสนกิจมากมายครับวันนี้เมตตาเป็นอย่างยิ่งครับเดินทางมาแสดงพระธรรมเทศนานัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสงกับในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดสวนดอกพระรามหลวงครับขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับจากนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน119รูปครับจะได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์สูตรมนตันสมโพธิพระอารามสมโพธิพระมหาธาตุเจดีย์พระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อรวมถึงกุอัตติเจ้านายฝ่ายเหนือและตาตั้งพระราชาคณะชั้นราชตาตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ตาตั้งพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงและพระมหาปริญญาโอกาสนี้ครับขอรับเกียรติจากพระเดชสรัญชัยที่ปัญญาครับได้คุณนายเกียรติจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันตาก่อนขออนุญาตเรียนเชิญครับวิปัตติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายาปริตังพลูธัมมังคลังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายาปริตังพลูธัมมังคลังวิปัตติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายาปริตังพลูธัมมังคลังภริตวานะเมตังสัมเมตาปะทันตาอาวิคิตาจิตตาปริตังภนันตุสักขิกามิจรุปิคิริสิขรตะเตจันตาลิเกวิมานิทิเปรัตเตจคามิ
ตโรวนาคหาเนเคหาวะทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลทลวิสัมเอยาคาคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมสวนกาโลอายัมภะทันตาธัมมสวนกาโลอายัมภะทันตาธัมมสวนกาโลอายัมภะทันตาอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิโยติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิโยติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิโยติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิสัมพุทเถอัตถเวสัญจทวาระสัญจสังสัจเจปัญจสัตตสังสัมเณนมามิเจรสังเตสังธัมมัญจะสังฆัญจะอันทะเรนะนามามิหังนามะกะรานุปะเวนะสัพเพอุปาทาเวอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุอาเสสัตตุสัมพุทธะปัญจปัญญาสัญจจตุวิสัตติสหัสเกสัสสัสสะสหัสเนนมามิสิรสาอันเตสังธัมมัญจะสังปัญจะอาจาเรนะนามามิหังนามะกะรานุปะเวนะอันวะสัพเพอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันโตอาเสสัตโตสัมพุทเณวุตรัสสะเตอัตตจัตตาริสัสสะหัตวิสัตติสัตตะสหัสสะเนนามามิสิรสาเตสังธัมมัญจะสังฆัญจะนะนามามิหานามะกะรานุปะเวนะอันตวาสัพเพอุปัตตะเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเอสิโนนะโมตัมมะธัมมะสะสะวะคะตะเสวะเตนิตะนะโมมหาสังฆะสัพเพวิสุทธะสิระเตเตโนนะโมมัตตายะรัตตะสะตัยยัสสะสาธุกานะโมมัคคติตัสสะตัสสะวะโตตัยยัสสะปินะโมคารัปปะเวกัจฉันโตอุปาทวานะโมคารานุปะเวนะสุวัตติโหตุสัพพะทานะโมคาราชะเตเชนะเวติมิโหมิเตชะวาอาเสวนะจะปาลานังปันเตตานังจะเสวนะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคาลา
ตมังปะติโรปะเดสวะโสจะปุเปจักขะตะปุญญาตาตัสสัมมาปานิติจะเอตัมมังปะละมุตตมังมะหุสัญจัญจะสิปัญจวินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาตัมมังตัมมังมัตตาปิตุอุปาทานังพุทธารารสะสังคาโหอนาคุลาจกัมมันตะเอตัมมังกาลังมัตตมังทานังจะธัมมาจาริยาจายาตากานังจะสังคาโหอนาวัจานิกัมมานิเอตัมมังกาลังมัตตมังอารติวิรติปะปะจะสัญญาโมหะปัมมาโดจาระเมสุเอตัมมังกาลามุตตัมมังคาระโวจานิวะโตจะสันตุติกาเลนะธัมมาสวะนังเอตัมมังกาลามุตตัมมังคันติจะโสวะจะสัตตาสัมมานานันจะตัสสนังกาเลนะธัมมาสักะจาเอตัมมังกาลามุตตัมมังตะโปจะปรมาจาริยัญจาริยัสสัจจานะตัสสนังอานัสสจิกิริยาจาเอตัมมังกาลามุตตัมมังพุทธัสสะโลกะตัมเมหิจิตังยัสสนะกัมปติอะสุขังเอตัมมังกาลามุตตัมมังเอตาทิสานิปัตวานะสัพพะธัมมาปาราจิตาสัพพะทัสโสติงคัจจันติสันติสังมังกาลามุตตัมมันติมหามังกาลาสุตตังยังกินจิวิตังอิทาวามุรังวาสะเคสุวายังรัตนังปณิตังนะโนสัมมังอัตติตถาคตินะอิตัมปิพุทเถรัตตังปณิธังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุขยังวิราคังอัมมะตังปณิธังยาตัจจะคะสักกายมุนิสัมมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสัมมาทิกินเจอิธัมปิธัมเมรัตตานังปณิธังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุยัมพุทธะเสโตปะริวันนังเยสุจิสัมมาทิมานันตาริกันยามาอุสัมมาปินาเตนะสัมโมนะเวชะติอิดัมปิธัมเมรัตตานังปณิธังเอเตนะสัจเจนะสุวะเกอุนโตเยปุคะลาตัสสะตัมปัสสะตาสตาริโยคานิโหติเตระกินายาสุขัสสะสาวกะเอติสุขินานิมาปะลานิอิตัมปิสังเครัตตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนโตเยสุปโยตัมมนัสสะทัลละเอนานิกามิโนโกตัมมะสัสสะนัมมิเตปิปัตตะอัมมะตังเวคัยหาลัตตามุตานิพุทธิงคุณจะมาอนายิตัมปิสังเทรัตตานังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุขีนังปุรานังนะวังนาติสัมภวังเวรัตตาจิตตายติเตภวัสสมิงเตขีนาปิชาจันตานิพันติเทรายะทายัมปะติโปอิตัมปิสังเกรัตตานังวันิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุเมตัญจะสัพพโลกัสสมิมานะสัมภาวะเยอปะริมานังอุตังอัตโตจติริยัญจะสัมปะทังอเวรังทิฏฐังจารานิสินโนวาสยานุวายวัตสังวิกตมิโตวะสังสติงอทิตยะพระมะเมตังวิหารังอิธัมมังอุทิฏฐิจานุปกัมมะสีลวาทัสสะเนนะสัมปันโนกัมเมสุวินัยยะเกตังนะหิจตุปปัสสยัมปุนะเรติติการะณียะเมตตสุตตังอัปปมะโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆปัมมานะวันตานิสิริสัพพะนิอาเอวิจิกาตัพพะติอุนานะวิสะละปุมุสิกาคตะเมระคะคตะเมปะริตตะปะติตะมันตุตานิโสหัง
วัตโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานันติเอติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทุอนุตตรโภริสัทธัมมสารติสัทธาเทวาพุทโธภะคะวะติสัพพะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกปันนาจิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนสาวกสังโฆยะทิฏฐังตตะลิปุริสายุคานิอัตตะปุริสะภุคคะลาสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยทักขิณโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติยันตุเนมิตังอวะมังคะลัญจโยธัมมนาโพสะคุณาสะสะโตปะปะคะโหตุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสสังเมนโตยันตุเนมิตังอวะมังคะลัญจโยธัมมนาโพสะนัสสะโตปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสสังเมนโตยันตุเนมิตังอวะมังคะลัญจโยธัมมนาโพสะคุณัสสะโตปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินัสสังเมนโตสังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตะทาวิริยังปิติปัสสะติโพชังคะจตะตาปะริสัมมาทุเปตาโพชังคาติเตสัพพะทัสสินะมุนีนาสัมมาระคาตาปาวิตาปาอุเลกาตาสังวัตันติอาปิญญาญาณิปานายาเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตอุนโตสัพพะทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมคะลานัญจาคิลานะทุกขิเตติสวาโพจังเคสัตตะเทสะยิเตจัตตังอะปินันติกวาโลกามุตติสุตังปะเนเตนะสัจวาเจนะโสติเตหนโตสัพพะทาเอกาทาธัมมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตจุนทะเทเรนะตันเทวะปะนะปิตวานะสาธารังสัมมุติตวาจาปะทาธัมมาวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจวาเจนะโสติเตโหตุสัพพะทาปะอินะเตจาปะทาสินันนัมปิมะเหสินะมะกะหันตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจวะเจนะโสติเตโหตุสัพพะทาสิริทิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิติมะคุณาปะริมิตะปุญญาติกาลัสสะสัพพันตารายานิวารณะสัมมาทัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติสัมมามหาปุริสลักขณานุภาเวนะอัสสิตายานุปายัญชนานุภาเวนะอัตตุตตรสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนารังติยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัตถปารมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยายะธัมมานุภาเวนะจตุรสิทธิสหัสสะธัมมคันธานุภาเวนะนวโลกุตตรธัมมานุภาเวนะอัฏฐังคิกามคานุภาเวนะอัฏฐสมาปัตติยานุภาเวนะจลปิญญาจตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะภะละญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะรัตนัตยัสสรณานุภาเวนะตุยังสัพพะโลกาสุขุปปทวาทุกขโทมนัสสุปายัสสะวินัสสันตุสัพพะสังฆะ
วินาสันตุสัพพสังคัปปะตุยังสัมมิจตุติกายุคตุยังอุตุสัตวะสัจเวนะสัมมังคิโกตุสัพพะตาสัพพะปะตะวะนะภูมิขังคะมหาสมุทารักขะกะเรวัตตะจาระตุมเวอนุรักขันตุสุอัตถลัตโตสุขิโตเวลนพุทธัสสะเนอโรโกสุขิโตอิสาสะเปยะติปิสาตะละตะสุขิตะเวรุลาพุทธัสสะเนอโรโกสุขิตะโหหิสาสะเปยะติปิเตตะละตะสุขิตะเวรุลาพุทธัสสะเนอโรโกสุขิตะโหทัสสะเปยะติปิสักขัตวะพุทธารัตนังหิตังเทวะมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุจินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขาอุปัสสเมนธัมมารัตตานังโอสถังอุตตมังวารังปะริลาหุปัสสะมานังธัมมะเตเจนะสุจินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทยาอุปัสสเมนตุเตสักขัตวะสังฆารัตตานังโอสถังอุตตมังวารังอาหุนายังปะหุนายังสังฆะเตเจนะสุจินานัสสันตุปัฏฐวาอุปัสสเมนตุเตนติเมสะระนังอัญญังพุทธเมียเอเตนะสัจวัจเจนะหุนตุเตชะยะมังคะลานะติเมสะระนังอัญญังนัมโมเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจวัจเจนะหุนตุเตชะยะมังคะลานะติเมสะระนังอัญญังสังโฆเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจวัจเจนะหุนตุเตชะยะมังคะลานยังกินติรัตตานังโลกิวิจติวิวิทังปุรุรัตตานังพุทธัสสะมังนะติตัสสะมาสุติภวันตุเตยังจินทิรัตตานังโลกิสิวิธังปุรุรัตตานังธัมมสัมมานาทิตัสสะมาสุติภวันตุเตยังจินทิรัตตานังโลกิวิจติวิวิธังปุรุรัตตานังสังฆะสัมมานาทิตัสสะมาสุติภวันตุเตทุกขปัตตาจะนิทุกขะภยาปัตตาจะนิภยาโสกปัตตาจะนิโสกาอนตุสัพเพปิปานิโนเอตวาตาจะอันเหหิสัมปะทังญะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังตะทันตุสัทธายัสสิรังรักขันตุสัพพะทาภวันนาปิรัตตาหุนตุภัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภัลลปัตตาปัจเจกานันจายังภัลลังอรหันตานังจะเตเจนรักขังพันธามิสัพพะโสภวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตครับบัดนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์จบไปเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อจากนี้ไปศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันกล่าวกำถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นเบื้องต้นจะได้ตั้งนะโม3จบโดยพร้อมกันหลังจากนั้นว่าโดยกระผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทาน
และบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อน้อมอุทิศแด่อดีตท่านเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการะคุณของวัดสนดอกพระอารามหลวงขอให้ได้รับกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำในวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุกลับจากนี้ไปจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยได้ธรรมแด่พระมหาเถระพระเถรานุเถระที่เมตตาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวัดสวนดอกพระอารามหลวงในครั้งนี้ครับกลับเบื้องต้นน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ครับขอเยเรียนเชิญคุณแม่สุรีพรคองประเสริฐครับกับเรียนเชิญบุตรธิดาได้น้อมถวายกับคุณแม่ด้วยนะครับคำน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพสิทธินายกครับเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายครับขอญาติเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำริและคุณแม่มาริดำรงศักดิ์ครับทั้งสองท่านน้อมถวายด้วยกันนะครับขอญาติเรียนเชิญครับครับน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงครับขอญาติเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ทนงชัดอุทัยพร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติสุดาชัดอุทัยครับทั้งสองท่านน้อมประเคนนะครับเรียนเชิญครับน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชวชิรโมรีครับวัดสวนพลูบางรักครับเรียนเชิญพันเอกธงชัยแสงรัตน์ครับน้อมถวายแด่อาจารย์พระครูปริยัติญาณุศาสตร์ครับวัดฝายหินครับขอญาติเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ปราณีตสวัสดีรักษาครับน้อมถวายแด่พระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่อ่อนครับเรียนเชิญคุณม่วยพันธ์ทะเกิงอมรนะครับคุณม่วยพันธ์ทะเกิงอมรครับเรียนเชิญครับจากนั้นเรียนเชิญน้อมถวายกราบน้อมถวายแด่พระเถระที่เมตตากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เมตตามุทิตาแด่พระเดชพระคุณพระราชาชมุนีในโอกาสนี้ด้วยนะครับกราบจากนี้เรียนเชิญครับน้อมถวายแด่พระเถระที่เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณพิสิทธิ์ครับคุณสมชัยนีรัชชรกุลครับผอ.ประเทืองชมชื่นครับผอ.อุทิศปริวันธนะครับมูลนิธิการศึกษาเหลือเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครับเรียนเชิญผู้แทนนะครับคุณแม่ประจวบจิตอภิสิงห์ครับคุณวันทารักษ์พัทรประสิทธิ์ครับคุณสมชายอึ้งสมบูรณ์ครับคุณทัดเที่ยงมูลรัตน์ครับเรียนเชิญครับคุณเพิ่มพรสิทธิปิยสกุลครับคุณวีระชัยสิทธิปิยสกุลเรียนเชิญครับคุณสมศักดิ์ใหญ่ไหลบางครับนายแพทย์จรัสสิงแก้วครับคุณจิรันทนินเมืองสุวรรณครับคุณดวงพิสุทธิ์สิงกันนางสาวสุวรรณีศรีลาปังครับเรียนเชิญครับคุณแม่พลอยศรีชัยวงศ์ครับจะภาพไทยธรรมในโอกาสนี้เรียนเชิญครับคุณแม่ประจวบจิตครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีธรสุวรรณครับนางสาวปานภาธีรกิจครับเรียนเชิญครับคุณศิรภพกันทาแพทย์หญิงปรวีณบุญมาครับรองศาสตราจารย์พิสมัยอัมไพพันธ์รองศาสตราจารย์สมจิตพรหมเทพนางสาวกิมพุ้งแซ่เล้าครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจาโสดโยมครับคุณอนุชาดำรงมณีครับคุณบัญชามณีคำคุณปราณีใจมั่นครับพ่อปิงมีชัยเรียนเชิญครับคุณกันวราศรีหามนตรีครับคุณคิมจุงวานคิมบุญกิวครับเรียนเชิญครับคุณแม่สงเหยมนันทลบนันทนพรบครับเรียนเชิญครับคุณชื่นสุขอัคคกิจวิรุณครับ
คุณล่านายสามนะครับเรียนเชิญครับคุณใสนายสามครับคุณที่ปุทัยแสนกาดครับคุณพ่อดวงคำชมพูครับเรียนเชิญครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับคุณธรรมนวันสมณะครับคุณวันธนีบุญกิติธนากรคุณปริญญาเหย่าตระกูลครับอาจารย์ปิยพันธ์วงอุดมคุณศักดิ์สิทธิ์ศรีคำยวงครับปันติอัชิระศรีกันภัยครับเรียนเชิญนะครับครับเรียนเชิญในส่วนที่เป็นเจ้าภาพสยธรรมในวันนี้ครับน้อมประเคนครับเรียนเชิญแถวหลังด้วยนะครับเรียนเชิญนางสาวศรีสุคนบัวเอี่ยมครับกิจการวิชัยประดิษฐ์ครับเรียนเชิญนะครับคุณนิวัฒน์คุณจุฑารักษ์เชษฐพินสกุลนะครับจ่าสิบเอกอุดมเขียวคำสุขร้อยโทประจงจ่าสิบเอกหญิงเอื้องฟ้าเขียวคำสุขคุณอัมพรคำจันทร์คุณชันชัยศรีวัชรพันธ์พร้อมบุตรชายทั้งสองท่านครับเรียนเชิญครับร่วมน้อมประเคนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญแถวหลังด้วยนะครับครับได้น้อมประเคนจตุปัจจัยได้ทำแด่พระเถรานุเถระที่เมตตาเจริญพุทธมนต์ในค่ำวันนี้นะครับเย็นวันนี้นะครับครับขอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ได้ครับด้านหลังสะดวกอยู่ครับเข้ามาได้เลยนะครับเรียนเชิญนะครับด้านในสุดนี่เลยครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาณาเภอครับเรียนเชิญนะครับศรัทธาของวัดสนดอกด้วยนะครับได้ร่วมงานกันตั้งแต่วันแรกนะครับวันนี้วันที่สองพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ในช่วงเช้า 9 นาฬิกาขออนุญาตเรียนเชิญนะครับศรัทธาสาธุชนท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ร่วมพิธีซึ่งในวันพรุ่งนี้พระเดชพระคุณเจ้าคณะใหญ่คนเหนือนะครับจะเมตตาเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์นะครับครับมานอนประเคนเรียบร้อยแล้วเลยเชิญกลับที่นั่งนะครับเพื่อความสะดวกครับสำหรับศรัทธาสาธุชนที่นั่งอยู่ก็อนุโมทนาในบุญกุศลของเจ้าศรัทธาทุกท่านในวันนี้นะครับน้อมอนุโมทนาด้วยสาธุอนุโมทามิครับครับลำดับต่อจากนี้ไปนะครับขอคณะสงฆ์คณะสัทธาวัดสนดอกและท่านสาธุชนท่านผู้สังเกตทุกท่านได้ตั้งใจกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลน้อมถวายแด่บูรพาจารย์และตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิหลังสีเจ้าอาณาเภอดอยสะเก็ดพระพุทธาดอยสะเก็ดพระรามหลวงจะได้เมตตานำพระสงฆ์อนุโมทนาครับยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาวิวัจจันตุสัพพโร
วินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิเตคายุโกะภวัสสะภิเตโยชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิเตคายุโกะภวัสสะภิเตโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิกายุโกะภวะภิวาทนะสิเตสะเนจังวุฏฐาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันสุขังภาลังสัพพะพุทธนุภาเวนะสัพพะธัมมานุภานะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนะธัมมารัตนัง สังฆารัตนัง เตนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัสสิติสหัสธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะจินะสาวกานุภาเวนะสัพเพเตอโรคาสัพเพเตอภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตอทุนตาสัพเพเตอวะมังคะลังวินาสันตุอายุวัฏฐะโกวัฏฐนวัฏฐะโกวะสิริวัฏฐะโกวะยัสสวัฏฐะโกวะภะลวัฏฐะโกวะวานะวัฏฐะโกวะสุขะวัฏฐะโกวะโหตุสัพพะทาตุปะโรคะปะยาเวสุขัสสันตุจุปัฏฐวาเนตาตารังยาติวินาสันตุจเตอาจัสสาจายาสิทิฏฐนังลาภัสสุทิกายังสุขังปะลาสิริอายุจวันโนอาจัปโวคังโมอาทิอาจายัสวาสตาวะสัจจานโยจัชิอวสิทธิอภวันตุเตอภวตุสัพพมังคะลังขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังข
ขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมาลุกาเวอนัสสทาสุทิปวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆาโลกาเวนัสทาสุทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุครับลำดับตอนนี้ไปท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายศรัทธาสาธุชนทุกท่านจะได้พร้อมใจกันกราบลาพระรัตนตรัยครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบสำหรับการมาเป็นกุศลรับฟังพระธรรมเทศนาและประสงค์เจริญพระธรรมบทก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกประการนะครับในนามของคณะสงฆ์คณะสัทธาวัดสวนดอกครับขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมของพระคุณเจ้าทุกรูปและขออนุโมทนาขอบคุณสัทธาสาธุชนทุกคนเกียรติที่รับไปเจ้าภาพทุกท่านนะครับจากนี้จะเป็นการแข่งขันตีกองสะบัดชัยนะครับที่เวทีด้านเหนือวิหารใหญ่วิหารหลวงหลังนี้นะครับขอสัทธาสาธุชนทุกท่านได้ร่วมรับชมรับฟังครับถ้าได้มาวันนี้จะทำมาพูดกับเขา
ครับวันนี้ครับผมวันที่ได้ครับด้วยการควรมันครับของวัดพระธรรมในอัศจรรย์อาจารย์ว่าชอบโรงเรียนวัดสตรองมาถึงแล้ว